มาแซ่บกันนะฮะกับเรื่องจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหในเบรกที่3ของเราวันนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะสายโฟนอินของเราใช่ค่ะเบอร์021-673-1934โทรมาปั๊บรับไปเลยปุ๊บเลิฟลี่ลอนดอนมอบให้นะครับผม1รางวัลวันนี้นะฮะใช่ค่ะอ่ะเรามาที่เรื่องแซ่บเรื่องแรกเรื่องแรกเลยเรื่องที่เขาเรียกว่าแซ่บแบบคู่ชีวิตถ้าพูดถึงคู่ชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องนึกถึงแบบคู่รักกันใช่ไหมครับผมแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆเนี่ยคู่ชีวิตเนี่ยนะคะบางคู่เนี่ยเขาก็อยู่กันไปมากกว่าคำนั้นคู่ชีวิตคู่นี้นะคะนั่นคือคู่ของพี่น้องเออเป็นคู่ฝาแฝดค่ะ2คนพี่น้องที่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเรียกอย่างนี้เลยดีกว่าอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเรื่องราวเรื่องนี้ที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นเรื่องราวสุดประทับใจนะคะของคุณทวด2คนค่ะซึ่งเป็นฝาแฝดกันอายุ103ปียังแข็งแรงดีทั้งคู่นะฮะเขาชื่อคุณทวดเกลนนี่โทมัสและฟอร์เรนเดวีนะคะคุณผู้ชมจากเซาเวสประเทศอังกฤษนั่นเองครับคู่ชีวิตคู่นี้อย่างแท้จริงจริงๆค่ะเพราะเขาไม่เคยจากไปไหนเลยคุณผู้ชมตลอดระยะเวลา103ปีที่เป็นพี่น้องฝาแฝดกันมาเขาบอกว่าคุณทวดคู่นี้นะคะเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายน1911ค่ะเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เด็กโดยใส่เสื้อเหมือนกันมาตลอดและเผชิญสิ่งต่างๆร่วมกันโดยไม่ทิ้งและห่างไปไหนแม้ว่าวันนึงนี่นะคะทั้งสองคนต่างจะแยกย้ายกันไปมีสามีแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เคยจากกันเพราะบ้านเนี่ยจะเลือกมาอยู่ข้างกันเจอกันทุกวันนอนด้วยกันทุกคืนไม่ต้องแยกกันไม่งั้นไม่มีลูกโอเคก็ไม่ได้นะมันก็ไม่แยกกันบ้างมันต้องมีบ้างมันคนละอารมณ์แล้วมีจำผิดบ้างไหมไม่มีผิดหรอกผิดก็เพลินไงสามีบอกจำผิดเนาะอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีหรือแกล้งสลับตัวกันอะไรเงี้ยไม่มีนั้นเสื่อมและเสื่อมเขาบอกว่านี่นะคะก็คือต่างไปมีชีวิตครอบครัวของตัวเองก็ไม่ห่างกันเพราะบ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็เขามีลูกรวมกันนะคะทั้งหมด5คนค่ะหลาน12เหลน19และเขายังใช้ชีวิตด้วยกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะเป็นคู่ฝาแฝดที่น่ารักและประทับใจนะคะซึ่งแต่ละภาพและความผูกพันของทั้งคู่นี้ก็สนิทสนมแน่นแฟนกันมากๆค่ะแล้วก็ยังและอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นเรื่องราวแล้วก็ความการันตีว่าอยู่บ้านติดกันอายุขนาดนี้แล้วใส่เสื้อยังเหมือนกันนับตั้งแต่วันแรกเกิดจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยเปลี่ยนนอนอ่ะเวลาที่นอนแยกกันนอนเนี่ยแยกกันนอนก็อยู่คนละบ้านแต่เลือกบ้านติดกันคุณนึกออกมั้ยนอนเหมือนกันมั้ยฉันก็ไม่รู้อ้าวก็เดี๋ยวแต่งตัวเหมือนกันไงดีคุณไม่ถามกางเกงในเหมือนกันหรือเปล่าก็อย่าถามอยู่นั่นแหละเออสามีเป็นแฝดไม่อยากรู้ไงสามีไม่เป็นหรอกสามีเป็นแฝดป่ะไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกส่วนใหญ่เสี้ยวแฝดแรงมันจะได้แฝดๆเนี่ยใช่ใช่แฝดใช่ไหมเกิดมาลูกแล้วเป็นแฝดไปเลยเออจบแล้วเรื่องคู่รักของอีชานเนี่ยคู่นี้แต่คู่นี้เรียกว่าเป็นโอ้เป็นคู่แฝดที่น่ารักมากไงนะแต่ก็มาอีกหนึ่งเรื่องครับคู่นี้เมื่อกี้เป็นแฝดทรหดนี่เป็นคู่รักทรหดด้วยเช่นกันนี่เรียกว่าโอ้โหถ้าเป็นคู่จริงนะไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรนะก็ไม่แคล้วไปไหนแน่นอนนะเรื่องนี้ครับส่งท้ายวาเลนไทน์มากๆคุณปู่ลูอิสเดมิทริสนะฮะวัย75ปีครับได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจกับเรื่องนี้เลยนะฮะเมื่อได้กลับมาคุยกับอดีตภรรยาอีกครั้งนึงนี่หลังจากแยกทางกันไปตั้งแต่เกือบครึ่งศตวรรษก็คือเกือบ50ปีโอ้ตายแล้วแยกกันไปเกือบ50ปีก็บอกว่าโอ้จนได้รู้ใจตัวเองว่าที่แท้เนี่ยก็ยังรักอดีตภรรยาคนนี้อยู่อย่างสุดซึ้งเดี๋ยวก่อน50ปีเนี่ยนะฉันว่าไปไหนไม่รอดหรือเปล่าบ้าใช่ไหมแล้วมันมองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นนะเออมันโลกมันไม่ได้สวยมากมันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเออเขาบอกว่าก็เลยตัดสินใจทำเซอร์ไพรส์อย่างที่เห็นนี่นะรีเทิร์นรักคุณย่าครับไปแต่งงานรอบ2เสียเลยนี่ๆๆนะย่าเกิดล่ามิดโอ้ย่าต้องไปดูว่าในใบเขียนว่าอะไรเออกูอยากเห็นอ่ะอะไรอะไรเมียลิดมีมั้ยลิดมีมั้ยใช่มั้ยนี่ๆจากนี่เห็นโอ้ยน่ารักเด้อๆๆๆเอ้ยชาว่ะไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยว่าเขาเนี่ยอ่านดอก่อนจากเว็บไซต์ครับเมโทรบอกว่าคุณปู่ลูอิสกับคุณย่าเนี่ยรีเน็ตสตัมเนี่ยนะพบกันครั้งแรกที่เรามีเยอรมนีตอนที่ทั้งคู่เนี่ยต่างอายุ18ปีด้วยกันนะครับแล้วก็แต่งงานมีลูกด้วยกัน3คนแต่หลังจากนั้นครับอยู่กินกันได้13ปีก็ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรทำให้คุณปู่คุณย่าเนี่ยตัดสินใจปิดฉากชีวิตคู่ลงต่างคนต่างแยกย้ายไปไม่ส่งข่าวถึงกันอีกเลยนะหายไปเลยจนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาไม่รู้เพราะสภาวะโลกร้อนหรือเปล่านะฮะอดีตทำไมอะไรยังไงอดีตคู่ร่วมชีวิตก็กลับมาเจอกันอีกครั้งครับในรอบ43ปีครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณปู่เนี่ยบอกได้เลยว่าพอได้คุยปุ๊บก็มั่นใจชัวร์ป้าบว่าเธอนี่แหละคือไม่เข้าข้างตัวเองเลยนะว่าต่างคนต่างก็ยังมีเยื่อใยต่อกันโอ้ยแล้วลึกๆเนี่ยก็ยังห่วงใยกันอยู่แน่นอนปู่ลูอิสเลยตัดสินใจไม่ปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปอีกครับย่องมาทำเซอร์ไพรส์คุณย่าถึงที่ทำงานในห้างวอลมาร์ทเมื่อวันเลยไทยที่ผ่านมานั่นเองนะฮะพร้อมกับป้ายแต่งงานกับผมน้องเนี่ยดีนะฝรั่งเขายังให้คนสูงวัยยังทำงานได้ถ้าเป็นคนไทยโดนปลดเกษียณแล้วนะตายแล้วก็แก่ๆอยู่บ้านไม่มีตังค์ใช้ไปเออนะเขาบอกงี้เนี่ยไอเดียนี้ก็เรียกว่าน่ารักมากๆเลยค่ะเนอะก็ลองทำดูบ้างก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรารับโฟนอินหน่อยค่ะคุณผู้ชมโฟนอินมาพอดีเขินน่ารักสวัสดีค่ะ
อ้าวสวัสดีครับผมฮัลโหลฮัลโหลโลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล1โล2โลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยหายจริงเว้ยไม่เป็นไรหลุดแล้วครับผมงั้นมาอ่านข่าวกันต่อรับใหม่แล้วกันสายถ้าสายหลุดไปนี่เดี๋ยวจะยกเลิฟลี่ลอนดอนไว้ให้อีกสายนึงวันถัดไปจ้ะอ่ะมาถึงเว็บไซต์นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะในประเทศอังกฤษนี่นะคะเขาชื่อว่าเว็บไซต์ Telegraph นี่นะคะเขาบอกว่ามีหญิงสาวชาวอังกฤษคนนึงค่ะก่อนหน้านี้ที่เขามีการคัดเลือก100คนเนี่ยนะให้ไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารแบบว่าดาวอังคารเนี่ยนะเดินทางไปนะแต่ไม่ได้กลับเลยอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ย Mars 1เหรอ Mars 1 Mars นี่หมายถึงดาวอังคารเป็นการสร้างโครงการแรกเด็กผู้หญิงคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเขาเผยว่าเขาอยากเป็นมนุษย์คนแรกที่คลอดลูกบนดาวอังคารค่ะหลังจากเธอผ่านเธอเป็น1ใน100คนที่ได้รับการคัดเลือกเธอบอกเลยว่าเธอชื่อว่าแม็กกี้หลิวนะคะ24ปีมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะคะเธอเนี่ยนะตัดสินใจว่าอยากจะไปเหยียบดาวอังคารแล้วอยากเป็นมนุษย์คนแรกเขาบอกว่าเธอเนี่ยตื่นเต้นมากที่เธอได้เป็น1ใน100คนครับแล้วก็จะให้กำเนิดลูกบนดาวอังคารเพราะลูกจะได้เป็นมนุษย์ดาวอังคารตัวจริงฉันไม่รู้หรอกว่าลูกฉันจะสัญชาติไหนเพราะมันไม่มีประเทศอะไรเลยบนดาวอังคารและไม่มีใครรู้ว่าแรงดึงดูดที่ต่ำนั้นจะมีผลกระทบอะไรกับอนาคตทารกในครรภ์หรือเปล่าแล้วมั่นใจได้ไงว่าไปถึงแล้วจะรอดแต่บางทีเด็กก็อาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเวิร์กไหมครับแต่ว่าถ้าคุณอยากสร้างอาณานิคมบนนั้นคุณก็ต้องให้กำเนิดลูกหลานนะคะเธอกล่าวแบบนี้ก็จริงจะขนประชากรไปอย่างเดียวมันก็คงจะยากนะฮะร้อยคนแสดงว่าก็ต้องมีหนึ่งในเป็นสามีเธอก็อาจจะท้องบนโลกมนุษย์ก็ได้ใครไม่รู้แล้วไปคลอดที่นู่นหรือไม่ก็ไปกระทำปฏิสนธิกันข้างบนนั้นก็มีก็ต้องไปลุ้นเรื่องแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดทั้งหมดทั้งมวลมันคือการทดลองการวิจัยเพื่อมนุษยชาติจะได้สืบเผ่าพันธุ์ต่อไปทำลงเผ่าพันธุ์ขยายออกไปนี่มันอาจารย์ถวันนี่วะทั่วจักรวาลทางช้างเผือกอ่ะเดี๋ยวอยู่อาจารย์อย่าเพ้อเจ้อโฟนอินมาแล้วละโฟนอินหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณอะไรจ๊ะคือโบค่ะคุณโบจากที่ไหนคะโทรมาจากปากเกร็ดค่ะคุณโบปากเกร็ดครับปากเกร็ดนี่มีขนมอร่อยโบปากเกร็ดแถวนั้นมีปากเป็ดขายไหมครับไม่มีนะถามคุณโบหน่อยวันนี้เราพูดถึงเรื่องคู่รักดาวอังคารไม่เอาคู่รักเป็นสัปดาห์สุดท้ายของวาเลนไทน์คุณโบมีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะเสียมารยาทมีแฟนแล้วเขาก็เลือกตัวเองตลอดกี่ปีแล้วลูก5ปีค่ะคบกัน5ปีแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคบกันยาวนานคู่แฟนอยู่กันยาวคู่แต่งงานที่บอกห่างกันไปนานได้กลับมาเจอกันใหม่ถ้าเกิดคุณโบคบกันกับแฟนนี่5ปีแล้วเลิกกันไปแล้ววันนึงรู้สึกตัวเนี่ยผ่านไปเป็น 20-30 ปีแล้วรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่คุณโบจะกลับมาไหมไม่กลับค่ะเพราะอะไรจ๊ะเด็ดเดียวเพราะว่าถ้าเลิกกันไปแล้วก็คงกลับมาเจอกันยากค่ะนิ่งๆคุยหน่อยไม่บอกกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามั่นใจนะคืออารมณ์คือมั่นใจเลยว่าคนนั้นแหละคือคนที่เรารักจริงๆแล้วใช่เลยเพิ่งรู้สึกตัวเหมือนแบบตกหลุมรักใหม่ๆอะไรเงี้ยอารมณ์มันจะแบบเหมือนกันมีแฟนใหม่ไหมเวลาตื่นเต้นเวลาตื่นเต้นแบบชอบใครใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าพยายามทำทุกอย่างเลยโดยไม่สนใจเหตุผลอะไรเลยพ่อแม่ห้ามล็อกประตูบ้านก็ยังงัดประตูออกมาหรืออะไรก็ว่าไปคือทำขนาดนั้นน่ะถ้าอารมณ์มันเป็นแบบนั้นน่ะคุณจะกลับไปหาเขาไหมก็ยังจะไม่กลับอะคะก็ไม่กลับเพราะว่าถ้าเลิกกันก็คืออะไรก็คงไปกันไม่ได้เสียงเบาเสียงเบาโอเคครับผมเข้าใจจริงๆว่ามันคงห่างไกลจากความเป็นจริงมากยิ่งคุยเสียงก็ยิ่งห่างยิ่งห่างแสดงว่ากรณีนี้ไม่กลับคุณโบบอกไม่กลับเพราะอะไรเพราะว่าประชากรโลกมันเยอะนะโอกาสให้เรามีมากมายใช่ไหมโอ้โหคุณโบห่างไกลจริงฮัลโหลคุณโบคะโอเคโอเคเสียงมาแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าในเมื่อคุณโบไม่กลับมาไม่เป็นไรว่าอยากไปท่องเที่ยวคนเดียวเราให้เลิฟลี่ลอนดอนไปเลยนะคะเลิฟลี่ค่ะอย่าเลิกจริงๆอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวติดต่อกับทีมงานไอ้ที่บอกว่าเขาเลิกกับแฟนเนี่ยเราสมมุติเขาให้ติดต่อกับทีมงานนะคะขอบคุณนะคะคุณโบขอบคุณนะคะคุณโบเห็นไหมเนี่ยคุณไปซื้อเขาไม่ได้เลือกกับแฟนฉันก็โยงเข้าเลิฟลี่ลอนดอนให้ได้เลยไงเขาไม่ได้เลือกกับแฟนเขาไปเที่ยวกับแฟนก็ได้แหมโอ้ยตายเอานะอย่าลืมแล้วกันจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนความรักเนาะไม่ใช่ความรักที่แบบว่าเป็นความรักของชู้สาวเท่านั้นเพราะว่าออริจินอลดั้งเดิมเนี่ยต้นกำเนิดเนี่ยเกิดจากเซนต์วาเลนไทน์ที่เขามีความรักให้กับพวกบรรดาเด็กๆกำพร้าใช่แล้วก็ยุคสมัยแรกๆนั่นก็คือเป็นการที่แบบเป็นความรักที่บริสุทธิ์ผู้คนมีให้กันมีให้ต่อกันไม่ใช่ลักษณะเชิงชู้สาวเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงไปเริ่มลักษณะของชู้สาวเมื่อ
ยุคช่างมันเถอะจำไม่ได้นะฮะแต่เมื่อมีความรับผิดชอบสาวแล้วแต่หลังจากที่มันมีออริจินอลเกิดมาหลายร้อยปีแล้วเราต้องโยนเข้าขายของเมื่อมีความรับผิดชอบสาวแล้วคุณผู้ชายต้องการตัวช่วยฉันขอแนะนำเนื่องจากช่วงเวลาเหลือนายวันวันช่วยกันแบบด่วนๆเลยนะฮะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เทศกาลดนตรีมีเยอะนะฮะเวลาไปบางทีแอลกอฮอล์เข้าร่างเนี่ยร่างกายหัวจะไม่พร้อมก็ได้นะฮะบางทีต้องการตัวช่วยอาจจะเหนื่อยเหี่ยวแฟบเต้นมาทั้งคืนแล้วโอ้ไม่ไหวแต่ว่าบางทีเอ้ยเจอคนถูกใจพอดีตอนที่แบบแรงจะหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยได้ครับในวันวันนี้นะคะ1กล่องมี4แคปซูลค่ะคุณผู้ชมราคา836บาทหรือว่าจะเป็นป๊อปอัพเป็นอาหารเสริมของคุณผู้ชายเป็นประจำสม่ำเสมอนะฮะนี่คอนเสิร์ตเลยมกไกวอย่างนี้นะฮะมีของอะไรอ่ะมาย่ามิวสิกเฟสติวัลอีกนะฮะโอ้มีอ๊อฟปองศักดิ์อ๊อฟปองศักดิ์อีกเยอะแยะไปหมดเลยต้องไปกันอินคิวบัสอีกโอ้โหแดนกระจายหมดเลยออกมาเจอสาวถูกใจพอดีอ้าวทำไมดีไม่ได้แล้วแล้วไม่มีแล้วนี่เลยครับในวันวันช่วยคุณได้นะฮะใช่ค่ะหรือคุณในวันวันไปแล้วหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพของคุณชายนี่นะคะป๊อปอัพอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกค่ะคุณผู้ชม1กล่อง2รอบให้2อันเลย1กล่อง 1,500 บาทมี10แคปซูลนะคะใครสนใจวันนี้โทรไปเลยที่ดูช้อปปิ้งค่ะ098 342 4244นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบเม้ามอยกับเรา2คนโทรมาใช่มั้ยโทรมาได้นะคะทุกๆวันพุธนะคุณผู้ชมในเบรกที่3นะคะเราก็จะมีของรางวัลแจกมอบให้เก๋ๆให้เรื่อยๆส่วนใครที่รอเสื้อรอไปก่อนนะฮะบอกจริงอาจจะประมาณปลายปีต้องรอไปก่อนปลายปีแล้วเป็นคอลเลคชันปี2016ไปเลยแล้วสองปีแล้วก็เปลี่ยนกันอ่ะเอาดีกว่าเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตรายการที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาดูดีกว่าว่าในช่อง Root Travel Channel เนี่ยมีรายการอะไรบ้างนอกจาก Discover พักสักครู่ค่ะสักครู่เดียว